ครื่องบินทำไมบินไปฝั่งโน้นนะเดียเอาทำไมไม่มาฝั่งนี้สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะพี่น้องตอนนี้พักวันนี้ทำงานนะคะพักจะพาดูสวนผักสวนผักมีอยู่แปลงเดียวจะอันปลูกฝักทองว่ามันสิบ่ใหญ่ว่าสิบ่ได้กินหน่วยมันเป็นหน่วยอยู่เด้อนั่นน่ะเห็นบ่ฝักทองฮาโลวีนบ่รู้เพราะว่ายายพ่อนั่นเอาเม็ดมันมาปักลงเลยนะเลยบ่รู้ว่าอันพันใดเนี่ยเหมือนฮาโลวีนเลยนะเนี่ยแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งเนี่ยลูกนี้น่าจะเป็นฟักทองไทยเนี่ยเนี่ยมันลูกกลมๆเนี่ยเพราะว่าปักไป2ต้นพี่น้อง3ต้น4ต้นอยู่ดอกแต่ว่ามันตายมันติดแค่2ต้นนี่มันก็มีติดลูกแค่นี้แหละแน่ๆลูกเล็กๆกำลังขึ้นมาอีกนะแต่ว่าสลัดนี่บ่ได้กินหรอกค่ะสลัดนี่เบิ่งแน่นอนกินมืดบ่งามแค่แก่นไปเลยเบิ่งกระเทียมเดี๋ยวปักไปมันสิขึ้นเป็นหัวบ่พี่น้องก็เอากีบมันปักคือบ้านเฮาแม่ปลูกคือบ้านเฮาแม่มันสิเป็นหัวเห็นบ่เบิ่งเด้อพิสูจน์ เอามาขึ้นดึงขึ้นยากแท้ละบัดนี้โอ้ยเนาะกระเทียมถึงหากลายเนี่ยโอ้เป็นอยู่พี่น้องโอ้ยเนี่ยเป็นหัวจ้ะล่ะเบิ่งเนี่ยมันเป็นหัวอยู่เออเป็นกระเทียมโทนเฉยเลยเอาก็เป็นกระเทียมโทนมันหรือมันว่าท่านไหนหัวใหญ่บ่เหรอเนี่ยเพราะว่ายายพ่อเอากีบมันได้มาปักลงอะนะเอามันก็เป็นกระเทียมโทนมานี่เอาก็เป็นกระเทียมโทนมันอุ้ยเนาะเอากระสันมันเป็นหัวอยู่กระท้อนท้อนหญ้ามันออกปะนี่ตัวนี้หญ้าได้ค่ะบ่แม่นสลัดเด้อค่ะใหญ่ๆไอ้ยายพ่อพักไปปักไป3กีบพี่น้องโอ้ยได้เป็นกระเทียมโทนแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอันนี้กับพริกจ้ามีพริกเพื่อนเอามาให้ต้นหนึ่งน้องที่ทำงานนี่แหละแล้วก็มะเขือค่ะมะเขือกำลังออกลูกนะคะโอ้ยเขากระโดดน้ำให้เนาะยายพ่อนหยุดงาน3มื้อเนี่ยมะเขือ1 2ที่ออกเป็นลูกแล้วเด้อค่ะเนี่ยว่าน3 4 5 6โอ้ย6ลูกอยู่สิได้พ่อปนอยู่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยสิได้เงียนมะเขือก็งามนี่ล่ะสิได้สุบมะเขือก็งามนี่ล่ะแม่งแน่น่ะลูกอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้พริกก็กำลังออกดอกจ้าเอ๊ะเนี่ยนี่อันหงเสียวออกมาใส่กระถางแต่เดินดุนแล้วตอนแรกก็ปลูกไว้ในพุ่นในดินมันบ่งามก็เลยถอนออกมาวันอาทิตย์ที่แล้วมาใส่กระถางโอ้ยแต่นี่อันนี้ถอนออกมานานแล้วมันก็เลยโตมีลูกไงอันนี้โรสแมรี่คุณย่ายอ่ำดอกมีนี่โรสแมรี่โรสแมรี่เพิ่นนี่ล่ะค่ะพี่น้องสวนผักพี่น้อง2ต้น3ต้น2ต้น3ต้น